จูนกัสมาเผยเหตุผลที่ยอมให้เปิ้ลนาคอนมีเมียน้อยลั่นใฝ่ฝันมา20ปีแล้วคู่รักแสนชื่นมื่นอย่างเปิ้ลนาคอนและภรรยาจูนกัสมาชีวิตรักแฮปปี้สุดๆแถมธุรกิจก็ยังปังก่อนหน้านี้คุณสามีเปิ้ลนาคอนเผยเรื่องที่อยากทำตั้งแต่สมัยคบกันคือการลองมีบ้านเล็กบ้านน้อยลั่นว่าถ้าอายุถึง60ปีเมื่อไหร่อยากจะลองดูสักครั้งแต่ล่าสุดทางเปิ้ลอัปเดตว่าทางภรรยาอนุญาตแล้วแต่กลับมีเงื่อนไขที่ทำเอาหนักใจทีเดียวก่อนหน้านี้เปิ้ลนาคอนได้ออกมาอัปเดตผ่านทางอินสตาแกรมว่าดีใจสรุปวันนี้เมียบอกให้มีเมียน้อยได้ตอนอายุ70และยังโพสต์ต่ออีกว่าสรุปอีกรอบที่เมียบอกให้มีเมียน้อยได้ตอนอายุ70แต่มีข้อแม้ว่าเมียน้อยต้องมีอายุที่แก่กว่าซึ่งทำเอาชาวเน็ตฮาตรึมต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวเปิ้ลนาคอนมากมายค่ะ